สโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดและเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้นครั้งที่5ประจำปี2563ค่ะณสนามกีฬา5อำเภอชายแดนนานาชาติสเตเดียมจังหวัดตากอำเภอแม่สอดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดและเทศบาลนครแม่สอดจัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งที่5ประจำปี2563ขึ้นภายในพิธีเปิดการอบรมนำโดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์และคณะผู้บริหารงานท้องถิ่นกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีอบรมอย่างเป็นทางการโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน30คนหนึ่งในนั้นมีกัปตันทีมสโมสรนครแม่สอดยูไนเต็ดนายโสรสปวงคำมาเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ด้วยอันหนึ่งหลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอนโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรมประกอบไปด้วยการพัฒนาเยาวชนเทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วนการจัดการแข่งขันฟุตบอลรากหญ้าการสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬาและคอนเซปต์ Thailand Way ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด6วันสำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อคุณลักษณะของโค้ชและเริ่มการสอนภาคปฏิบัติในหัวข้อการอบอุ่นร่างกายความคล่องตัวความเร็วและทักษะการเลี้ยงบอลโดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้จะจัดขึ้นจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์2563ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC C Coaching Certificate Course ได้ต่อไปจังหวัดตากนะครับร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดได้เชิญทางสมาคมฟุตบอลมาอบรมโค้ชซึ่งจากการสมัครจากผู้ประเทศนะครับโดยจะมาจากกำแพงเพชรหรือจากภาคเหนือตอนบนแล้วก็มารวมที่สนามกีฬา5อำเภอชายแดนของเทศบาลนครแม่สอดแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้นักฟุตบอลที่เขาอยากเป็นโค้ชซึ่งต่อไปก็จะเป็นโค้ชระดับล่างระดับบนตามขั้นตอนไปครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของคีย์ไลเซนแล้วต่อไปก็ผมตะกี้ก็เปิดการรวมก็บอกทางตัวแทนของสมาคมฟุตบอลบอกว่าอยากจะให้มีการฝึกอบรมคีย์ไลเซนที่แม่สอดด้วยนะเห็นว่าแม่สอดเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทยเรามีหลายชนชาติที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนพม่าคนอินเดียซึ่งต่อไปก็จะเป็นพื้นที่หลากหลายวัฒนธรรมแล้วก็สนามกีฬาแห่งนี้จะรองรับความเป็นความหลากหลายวัฒนธรรมกลายเป็นสนามกีฬาในชาติเดียวกันต่อไปนะแล้วก็เตรียมความพร้อมของนักกีฬาระดับเด็กแม่สอนเพื่อก้าวเป็นระดับอาชีพรวมทั้งการฝึกโค้ชรวมโค้ชในที่นี่เพื่อที่จะให้เด็กแม่สอดได้คนพื้นที่จะได้มีโอกาสเป็นโค้ชระดับประเทศในโอกาสต่อไปสนามกีฬาแห่งนี้นะครับเป็นความตั้งใจของพี่น้องชาวแม่สอดใช้เวลาในการก่อสร้างกว่า10ปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เป็นความภูมิใจที่สวยงามแล้วก็มีความเหมาะสมในการจัดการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นใจจากรัฐบาลจากรวมต่างๆเขาให้ความไว้วางใจมาจัดกีฬาระดับชาติที่นี่ครับก็คงจะเป็นสนามกีฬาอินเตอร์ในโอกาสต่อไปก็เรียนว่านะครับคงจะได้มีโอกาสในการจัดกีฬาระดับอาเซียนในแม่สอดในเร็ววันนี้นะ